ดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านขออวยพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในวันตรุษจีนด้วยนะคะพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ15สั้นๆแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะจำได้นะคะความว่าแต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะของพระเจ้าและอวยพรพี่น้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ปกครองอรนุชไรวานะครับที่เป็นผู้ที่อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักครับเป็นเดือนกุมภาพันธ์และวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนแห่งความรักนะครับเราพูดกันถึงเรื่องความรักมาเยอะและเราก็ทราบว่าแท้จริงแล้วนะครับหลักที่สำคัญที่สุดของคริสตศาสนาในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความรักนั้นมาเป็นเอกเป็นใหญ่เป็นต้นนะครับและข้อพระคัมภีร์หลายๆข้อทีเดียวที่คริสเตียนทุกๆคนท่องได้ก็มาจากยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับพระเจ้าทรงรักโลกนะครับนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้เตือนเราและในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันให้กับพี่น้องก็คือรักจนพูดความจริงหรือ speaking the truth in love นะครับรักจนต้องพูดความจริง speaking the truth in love ในพระวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4ข้อที่15นะครับแต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ถ้าเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสนะครับเราจะรู้ว่าบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในเอเฟซัสบทที่4นะครับก็จะเป็นบทแรกเลยของพาร์ทที่2พระธรรมเอเฟซัสนี่แบ่งเป็น2พาร์ทนะครับ2ภาคภาคแรกนะครับก็คือ3บทแรกภาคที่2ก็คือบทที่4บทที่5บทที่6และบทที่6นี่นะครับขอโทษนะครับบทที่4นะครับเป็นบทนำไปปฏิบัติบทแรกเลยนะครับที่เน้นนะครับสามบทแรกเนี่ยเน้นเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อของคริสเตียนเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความชอบธรรมความรอดความรักของพระเจ้าเน้นในเชิงของทฤษฎีนะครับแต่ในบทที่4 5 6นะครับได้เน้นเรื่องการปฏิบัติเน้นเรื่องของการที่ว่านำหลักข้อเชื่อที่เกิดจากสามบทแรกที่มีการบันทึกไว้นะครับสามบทแรกเนี่ยนำไปปฏิบัติในบทที่4บทที่5บทที่6พี่น้องครับสำหรับหลักข้อเชื่อเนี่ยที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นหลักข้อเชื่อของอารัฐทูตก็ดีนักข้อเชื่อในเสียก็ดีพี่น้องครับเวลาเราอ่านเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าหลักข้อเชื่อเหล่านั้นน่ะมันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่4บทที่5บทที่6เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการนำหลักข้อเชื่อที่สำคัญนะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของคริสเตียนนะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนเนี่ยเวลาอ่านพระคัมภีร์นะครับเราต้องรู้จักการที่ว่าอธิบายความหมายตีความหมายและในวิดีโอกันเราต้องใช้บทประยุกต์ให้ถูกให้เป็นด้วยนะครับบทที่4บทที่5บทที่6เน้นเกี่ยวกับเรื่องการนำหลักข้อเชื่อที่ดูเหมือนไกลตัวนะครับค่อนข้างจะเป็นหลักการนำลงสู่ภาคปฏิบัตินะครับบทที่4เน้นว่าอะไรครับบทที่4เน้นว่าการดำรงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอกภาพนะครับคือการที่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเรานั้นได้ถูกไถ่จากพระโลหิตของพระเยซูให้มาเป็นกายเดียวกันคืออยู่ในพระวรกายในพระธรรมเอเฟซัสนะครับในบทที่1 2 3เนี่ยพูดถึงเรื่องในพระคริสต์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 เยอะแยะมากมายนะครับหลายหลายคำที่ใช้ว่าในพระคริสต์หรือว่า in Christ in Christ นี่นะครับทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าพวกเราเนี่ยถูกไถ่ไว้ถูกซื้อไว้ด้วยราคาสูงคือชีวิตของพระเยซูและเราถูกนำเข้ามาอยู่รวมกันในพระวรกายของพระเยซูนะครับบทที่4มุ่งเน้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับถามว่าทำไมเราจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบทที่4นั้นแสดงให้เราเห็นว่าเพื่อการประกาศกิตติคุณของพระเจ้าการที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือพยายามคงไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยขยายออกไปเพื่อเห็นแก่งานของพระเจ้าเพื่อเห็นแก่วิญญาณจิตที่
ยังไม่ได้รับความรอดนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องละความเป็นตัวตนของเราไว้ละความเห็นส่วนตัวของเราไว้แล้วก็ดำรงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่กันด้วยความรักความห่วงใยนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักของบทที่4ครับสัจธรรมความรอดในพระเยซูคริสต์นั้นนะครับก็คือมีความรักเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่มวลคริสเตียนคริสชนนั้นก็คือต้องใช้ความรักเป็นที่ตั้งชีวิตของคริสเตียนนะครับตั้งอยู่โดยบนความรักเป็นฐานและใช้ความถ่อมใจความเห็นอกเห็นใจการอลุ่มอล่วยการผ่อนหนักผ่อนเบาเข้าหากันในการแก้ปัญหาครับนี่คือสิ่งที่มุ่งเน้นในบทที่4พี่น้องครับบทที่4 ข้อที่1และข้อที่2นะครับท่านอาจารย์เปาโลท่านอาทูตเปาโลได้เขียนอย่างนี้นะครับว่าขอเชิญพี่น้องอ่านพร้อมกันดีไหมครับนะฮะเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1ข้อที่2นะครับเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักอันนี้คือคำวิงวอนของอัครทูตเปาโลท่านเขียนจดหมายฉบับนี้นะครับเอเฟซัสเนี่ยเป็นจดหมายฝากที่ท่านอาจารย์เปาโลเขียนขณะที่ท่านติดคุกอยู่นะครับท่านติดคุกอยู่ท่านมีความคิดมีความห่วงใยว่าคริสเตียนชาวเมืองเอเฟซัสเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงนะครับท่านก็เขียนจดหมายเรียกว่าจดหมายรักนะครับฝากไปที่เมืองเอเฟซัสคริสเตียนชาวเมืองเอเฟซัสอ่านแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับถ้าสมมุติว่าเราคริสเตียนชาววัฒนานะครับเราอ่านจดหมายฝากของท่านอัครทูตเปาโลที่เขียนมาถึงพวกเราในวันนี้เช่นเดียวกันครับนี่คือบทประยุกต์ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักนะครับเป็นฐานมีความรักเป็นที่ตั้งและเราจะมีความถ่อมใจเข้าหากันในการแก้ปัญหาในการพัฒนางานของพระเจ้าต่อไปได้อย่างไรอันนี้คือหัวใจของการทำงานร่วมกันหัวใจของการขับเคลื่อนคริสตจักรของพระเจ้านะครับท่านอัครทูตเปาโลขอร้องให้ผู้เชื่อมีชีวิตสมครับมีชีวิตสมกับการทรงเรียกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาตัวชีวิตของเราเสมอว่าที่เราทำอย่างนี้เราพูดอย่างนี้นะครับสมไหมสมควรไหมเหมาะสมไหมนะครับการที่เราจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการที่เราต้องผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันสมควรไหมเราทำอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้สมควรไหมท่านอาจารย์มาโลกำลังเรียกร้องให้เรามีชีวิตสมกับการทรงเรียกของพระเจ้าคำว่าสมนะครับก็หมายความว่ามันเหมือนกับเป็นตาช่างนะครับตาช่างเนี่ยนะครับการทรงเรียกของพระเจ้าชีวิตของพระเยซูวางไว้ข้างหนึ่งครับและชีวิตของเราเนี่ยตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตาช่างนั้นถ้ามันบาลานซ์กันนะแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันสมนี่ครับคือภาพของคำว่าสมนะครับก็คือการบาลานซ์ก็คือว่าชีวิตของพระเยซูกับชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันสมกันไหมนะถ้าชีวิตของพระเยซูสูงส่งมากเลยนะครับแต่ชีวิตของคนที่ติดตามพระเยซูเนี่ยมันตกต่ำมันแย่แล้วก็มันดูแล้วเนี่ยไม่น่ารักมันน่าเกลียดอันนี้คือไม่สมนะครับพี่น้องครับท่านอัครทูตเปาโลได้เน้นนะครับว่าเราจะต้องแบกภาระของกันและกันด้วยความรักอดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักและทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับตั้งแต่ข้อที่2เลื่อยมาจนกระทั่งถึงข้อที่15ซึ่งเป็นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือการพูดความจริงด้วยใจรักพี่น้องครับก่อนที่จะไปถึงข้อที่15นะครับผมอาจจะอ่านข้อที่13ให้พี่น้องฟังก่อนนะครับจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์นั่นแสดงว่าชีวิตของคริสเตียนที่เราอยู่ร่วมกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมองได้ใน2มิติด้วยกันก็คือชีวิตของเราส่วนตัวที่จะต้องเติบโตชีวิตของอีกมิติหนึ่งก็คือชีวิตของคริสตจักรโดยรวมที่จะต้องเติบโตพี่น้องครับขณะที่เราเติบโตพี่น้องคนอื่นก็เติบโตเราจะเติบโตไปด้วยกันในพระวรกายของพระเจ้าคือในคริสตจักรของพระเจ้า
เพราะฉะนั้นการที่เราจะเติบโตด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท่านอัครทูตเปาโลย้ำเน้นในบทนี้นะครับบทที่4ข้อ15บอกว่าต้องพูดความจริงด้วยใจรักนี่แหละครับคือเป็นกลไกหรือเป็นเคล็ดลับของการที่ชีวิตของเราจะเติบโตสมมุติว่าผมในฐานะเป็นศรีบาลนะครับหลายคนบอกว่าศรีบาลนี่ทำผิดไม่ได้นะครับเพราะว่าศรีบาลเนี่ยใกล้ชิดกับพระเจ้าผมจะบอกกับพี่น้องว่ามันไม่จริงหรอกครับหลายครั้งทีเดียวศรีบาลก็ทำผิดคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณก็มีโอกาสทำผิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นความผิดนะครับเห็นข้อบกพร่องเห็นจุดอ่อนในชีวิตของกันและกันพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอะไรครับพูดความจริงด้วยใจรักให้เราเตือนสติชีวิตของคนที่เติบโตในพระเจ้าชีวิตของเขายิ่งถ่อมใจยิ่งจะต้องถ่อมใจยอมฟังคนอื่นนี่คือประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะพูดในเช้าวันนี้พี่น้องครับการพูดความจริงตรงนี้นะครับให้เรายึดความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าไว้ให้มั่นคงเราอย่าไปยึดความคำพูดของใครบางคนเราต้องไม่ยึดปรัชญานะครับมาเป็นหลักแต่เราจะต้องยึดความจริงที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงที่สมบูรณ์ครับที่เราเรียกว่า absolute truth absolute truth นี่ก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับความจริงตรงนี้จะต้องเป็นความจริงวันยังค่ำไม่ว่าคุณจะพูดความจริงนี้ที่ไหนไม่ว่าคุณจะพูดความจริงในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ absolute truth ย่อมเป็น absolute วันยังค่ำความจริงในที่นี้นะครับมีประโยชน์ในการที่เราจะต้องปกป้องหลักข้อเชื่อของเราครับเมื่อเราอ่านหลักข้อเชื่อในหน้าคอนะครับหรือหน้างอเราจะรู้ว่าตรงนั้นนะครับในเพลงไทยนมัสการของเรานะมีหลักข้อเชื่อของอัครทูตหลักข้อเชื่อในซีนนะครับแล้วก็มีหลักข้อเชื่ออีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งหลักข้อเชื่อล่าสุดเลยนะครับที่เก่าแก่แล้วนะครับก็คือล่าสุดแต่เก่าแก่แล้วนะครับหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์ซึ่งอันนี้นะครับเป็นหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องเป็น absolute truth เป็นความจริงสมบูรณ์ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนี่คือสกัดมานะจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นี่เองนะครับการพูดความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจรักนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักนะครับเราทำไมต้องพูดความจริงเพื่อที่จะเสริมสร้างคนอื่นเราพูดความจริงเพื่อที่จะนำเสนอข่าวประเสริฐเราพูดความจริงเพื่อที่จะปกป้องหลักข้อเชื่อของเราพี่น้องครับการพูดความจริงด้วยใจรักนะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือช่วยคนอื่นมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอพระกิตติคุณข่าวประเสริฐมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องหลักข้อเชื่อของเราในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อ15 16ผมเชิญพี่น้องอ่านพร้อมกันนะครับพี่น้องจะได้เห็นถึงการดำเนินไปของคำว่าพูดความจริงด้วยใจรักนะครับเชิญอ่านพร้อมกันครับแต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือและให้ความสำนึกผิดชอบของท่านไม่เป็นเหตุติท่านเพื่อว่าเมื่อท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะต้องได้รับความอับอายที่นี่พูดชัดนะครับบอกว่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพื่อที่จะตอบทุกคนหมายความว่าเราพูดความจริงนะครับพูดความจริงตอบทุกคนที่ท่านที่เขาถามว่าเรามีความหวังใจอะไรด้วยเหตุผลอะไรเราถึงเชื่อแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรเราถึงทำแบบนี้นะครับด้วยเหตุผลประการใดเราถึงคิดถึงพูดทำแบบนี้นะตอบครับตอบแต่ว่าตอบไงตอบด้วยใจที่รักเขาตอบด้วยความถ่อมใจตอบเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบังเกิดขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าเตือนเราขณะที่เรานั้นก้าวสู่เดือนแห่งความรักพี่น้องครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะสำแดงความรักนะครับในครอบครัวของเราได้อย่างไรเราจะสำแดงความรักต่อคนที่เรารักในครอบครัวได้ยังไงเราจะสำแดงความรักต่อพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์ของเราได้ยังไง
เราจะแสดงความรักต่อคนที่อยู่ในสำนักงานนะครับในที่ทำงานของเราได้อย่างไรลูกค้าของเราได้ยังไงผู้บัญชาของเราได้ยังไงพี่น้องครับถามนะครับถามตัวเองว่าเราจะสำแดงความรักเหล่านี้ได้ยังไงความรักที่แท้จริงนะครับก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกถึงข้อสังเกต3ประการนะครับข้อสังเกตแรกนะครับก็คือต้องถามก่อนว่าเมื่อเรารักจนต้องพูดความจริงเนี่ยต้องถามก่อนว่าความจริงคืออะไรต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าความจริงคืออะไรความจริงที่สมบูรณ์แบบนะครับหรือเรียกว่า absolute truth เนี่ยที่ผมเมื่อกี้ผมเกริ่นนำไปแล้วนะครับความจริงที่สมบูรณ์แบบเนี่ยคืออะไรคำตอบก็คือพระเจ้าเป็น absolute truth พระเยซูเป็น absolute truth เพราะพระเยซูบอกว่าอะไรครับบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงนะครับความจริงตรงนี้แหละครับเป็นความจริงที่สมบูรณ์แบบครับไม่มีอะไรที่เป็นความจริงที่เหนือกว่าพระเจ้าเหนือกว่าตรีเอกานุภาพเหนือกว่าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่มีความจริงที่เหนือกว่านั้นอีกแล้วเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นต้นกำเนิดและเป็นความจริงด้วยตัวของพระองค์เองและเหตุนี้นะครับทำให้เรารู้นะครับว่าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นความจริงที่สมบูรณ์แบบนะครับอะไรต่อมาที่เป็นความจริงที่สมบูรณ์แบบครับคำตอบก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงที่สมบูรณ์เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยได้รับการเปิดเผยสำแดงได้รับการดลใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์นะครับในยอห์นบทที่17ข้อ17เนี่ยพระองค์อธิษฐานว่าขอโปรดชำระเขาเขาในที่นี้คือสาวกรวมทั้งพวกเราด้วยนะครับโปรดชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงนี่น่าจะเป็นคำอธิษฐานของพวกเราพระเยซูอธิษฐานเผื่อเราเมื่อ2000ปีที่แล้วบอกว่าขอโปรดชำระสาวกของพระองค์รวมถึงเราด้วยนะครับให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงและมีคำที่สำคัญนะครับต่อไปที่ผมใช้สีแดงเนี่ยนะครับบอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงที่นี่ยืนยันครับว่าพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านทุกวันเนี่ยนะครับเป็นความจริงที่สมบูรณ์แบบเป็นความจริงนี้ไม่ใช่ความจริงสัมผัสความจริงสัมผัสคืออะไรครับความจริงสัมผัสก็คือความจริงที่ขึ้นกับสถานการณ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปความจริงนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับเป็นความจริงที่ขึ้นอยู่กับว่าใครพูดเป็นความจริงที่ขึ้นอยู่กับว่าใครเอามาอ้างอิงแต่ว่าความจริงสมบูรณ์เนี่ยก็คือว่าไม่ว่าใครจะอ้างอิงก็ตามนะครับไม่ว่าจะตกน้ำตกไฟนะครับก็จะไม่ไหลไม่ไหม้นี่เป็นความจริงที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจิตใจแสวงหาความจริงที่สมบูรณ์พี่น้องครับคำว่าความจริงคืออะไรความจริงนั้นผมอยากยกตัวอย่างตอนที่พอนติอัสปิลาตนะครับถามพระเยซูในศาลขณะที่กำลังจะพิพากษาประหารชีวิตพระเยซูท่านถามพระเยซูว่าอะไรคือความจริงบันทึกอยู่ในยอห์นบทที่18ข้อ38นะครับสัจจะคืออะไรนะครับเมื่อถามดังนั้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีกแล้วบอกเขาว่าเราไม่เห็นคนนั้นมีความผิดความจริงก็คือว่าพระเยซูทรงไม่มีบาปปีลาตนี่ก็ยืนยันถูกไหมครับเมื่อเราบอกว่าความจริงคือพระเยซูไม่มีบาปปีลาตกำลังบอกว่าถ้าหากว่าตัวของเขาพิพากษาตัดสินพระเยซูให้ถึงขั้นประหารชีวิตปีลาตบอกว่าความผิดตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่เขาปีลาตก็เลยเอาอะไรครับเอาน้ำมาล้างมือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับพระเยซูกำลังตอบปีลาตแล้วก็บอกกับพวกเราทั้งหลายทุกคนว่าพระองค์นั้นเป็นความจริงและพระองค์นั้นบริสุทธิ์ไม่มีความบาปพระองค์ไม่มีความผิดใดๆเลยพี่น้องครับปีลาตกำลังเน้นอะไรปีลาตกำลังเน้นอะไรปีลาตกำลังเน้นเรื่องความจริงสัมผัสครับความจริงสัมผัสก็คือว่าถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณทำซึ่งเป็นความจริงความถูกต้องอาจจะผิดก็ได้มันขึ้นกับบริบทอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพวกนี้แหละครับทำให้ความจริงที่สมบูรณ์บิดเบี้ยวพี่น้องครับเราจะต้องระวังเรื่องนี้เราจะต้องเป็นคนที่ยืนหยัดปกป้องความจริงนะครับก็คือพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้อง
ยืนหยัดปกป้องความจริงโดยความจริงนั้นจะไม่ต้องขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปความจริงนั้นจะไม่ต้องขึ้นกับสถานการณ์ไม่ต้องขึ้นกับพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็พูดในมุมมองของตัวเองพี่น้องครับความจริงที่สมบูรณ์ไม่ตายความจริงที่สัมผัสตายได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระวจนะของพระเจ้าเราบอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงก็แสดงว่าพระวจนะนั้นไม่ตายนะครับและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและพระวจนะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ตลอดเวลาพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะครับเราต้องยึดความจริงตรงนี้ไว้และไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่ามันจะกระทบกับความมั่นคงปลอดภัยของเราก็ตามแม้ว่ามันจะกระทบกับจุดหลายจุดนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องประนีประนอมก็ตามพี่น้องครับเราต้องปกป้องความจริงพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงเราจะมาดูในประเด็นต่อไปนะครับว่าแล้วเมื่อเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าเองเนี่ยเป็นความจริงผลของความจริงคืออะไรพระเยซูนะครับสอนชัดเจนครับผลของความจริงทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยนะครับพระเยซูตรัสว่าและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยคำว่าเป็นไทยนั้นมีความหมายว่าไงครับเป็นความหมายว่าได้รับการปลดปล่อยพี่น้องครับชีวิตของคนที่ไม่รู้ความจริงนะครับเขากำลังถูกผูกมัดด้วยความเทียมเท็จแล้วก็กำลังถูกหลอกลวงที่เรียกว่า deception นะครับคนที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยถูกหลอกลวงทุกวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าในสังคมการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเสนอข้อมูลใครเป็นคนเสนอไอ้ที่ตัวเองเรียกว่าความจริงหลายๆครั้งเราพบนะครับว่ามันไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นของหลอกลวง deception เป็นการหลอกลวงเพื่อที่จะให้บังเกิดวัตถุประสงค์หรือบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างพี่น้องครับถ้าเราถามตัวเองนะครับแล้วเราก็หมกมุ่นอยู่กับความจริงที่ไม่ใช่เป็นความจริงแท้นะครับชีวิตของเราเนี่ยจะถูกผูกมัดพระเยซูมาเพื่อที่จะบอกกับชาวโลกว่าพระองค์นั้นเป็นความจริงเมื่อเรารู้จักพระองค์นะครับความจริงก็คือพระองค์จะปลดปล่อยชีวิตของเราให้มีสันติสุขปลดปล่อยชีวิตของเราออกจากการผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วและการหลอกลวงทุกอย่างปลดปล่อยชีวิตของเราให้มีอิสรภาพทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถสัมผัสกับความจริงแท้ absolute truth ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้แต่นี่นะครับคือการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงความจริงทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยโดยพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับเรามาหาพระเจ้าเรามานมัสการพระเจ้าด้วยผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์นั้นปลดปล่อยเราทั้งหลายออกจากการหลอกลวงของมารซาตานให้เรามีสันติสุขปลดปล่อยเราสู่อิสรภาพชีวิตของเราทุกวันนี้นะครับมีสันติสุขในพระเยซูหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่ผมจะถามในหัวข้อแรกนะครับว่าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้านั้นเป็น absolute truth เมื่อเรารู้ความจริงคืออะไรเราถูกปลดปล่อยไหมครับเรามีสันติภาพเรามีสันติสุขในชีวิตของเราไหมเมื่อเราก้าวเข้ามาในโบสถ์นะครับมานมัสการพระเจ้าเนี่ยท่านกลับออกไปด้วยความชื่นชมดีหรือเปล่าท่านกลับออกไปด้วยความหวังใจหรือเปล่าท่านกลับออกไปด้วยมีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้าเติมเต็มชีวิตของเราเรากลับออกไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีความปรารถนาที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างใหม่ๆหรือเปล่าตอบสนองของพระเจ้าในวิถีใหม่ๆหรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้กับพี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญในวันนี้ประการที่สองครับพูดความจริงด้วยใจรักหัวข้อแรกคือความจริงคืออะไรนะครับเมื่อเรารู้ว่าความจริงคือพระเจ้าความจริงคือพระวจนะของพระองค์และผลความจริงปลดปล่อยเรานะครับเราพูดต่อไปว่าการพูดความจริงด้วยใจรักเนี่ยทำยังไงพระวจนะของพระเจ้านะครับได้พูดหลายครั้งทีเดียวความรักเนี่ยต้องแสดงออกด้วยการกระทำแต่จริงๆความรักเป็นนามธรรมนะครับเราวัดปริมาณความรักแบบกายภาพไม่ได้ผมถามว่าพี่น้องครับพี่น้องมีความรักหนักกี่กิโลคำตอบก็คือว่าไม่มีใครตอบได้ว่าความรักของฉันความรักของผมเนี่ยหนักกี่กิโลแต่ผมรู้ครับว่ามีนะครับและผมก็รู้ว่ามันมีปริมาณมากหรือปริมาณน้อยแต่ผมไม่สามารถบอกให้เป็นยูนิตได้ว่ามันวัดนะกี่กิโลมันหนักขนาดไหนพี่น้องครับแต่ความรักเนี่ยมันวัดไ
นามธรรมวัดด้วยนามธรรมครับในพระวจนะของพระเจ้าโรมบทที่5นะครับข้อที่8โรมบทที่5ข้อที่8ผมขออนุญาตข้ามไปนะครับโรมบทที่5ข้อที่8ผมอยากให้พี่น้องฟังครับแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายขอเปลี่ยนสไลด์นะครับขอเปลี่ยนสไลด์ในโรมบทที่5ข้อที่8นะครับแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราอันนี้เราจะเห็นขนาดปริมาณความรักที่วัดไม่ได้ของพระเยซูก็คือพระองค์นั้นได้สำแดงออกมาเป็นการกระทำครับรักนะครับจนต้องพูดความจริงต้องทำบางสิ่งบางอย่างออกมานะครับและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำบนไม้กางเขนเพื่อเรานั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากและมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนนะครับการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นเพื่อจ่ายราคาของความบาปเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเยซูคริสต์คือชีวิตนิรันดร์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนสำแดงความรักและนี่ครับคือความรักที่ออกมาด้วยการกระทำพี่น้องครับเมื่อท่านอัครทูตเปาโลบอกให้เราทั้งหลายพูดความจริงต่อกันและกันด้วยใจรักนี่นะครับการพูดความจริงของท่านอัครทูตเปาโลไม่ได้มีความหมายว่าจะเหมือนกับการถือค้อนเหล็กนะครับไปทุบหัวคนอื่นเวลาเราพูดความจริงด้วยใจรักเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการเอาค้อนเนี่ยไปทุบหัวคนอื่นไปไล่คนอื่นให้จนมุมหรือไปพิพากษาตัดสินคนอื่นหรือใช้คำพูดของเราเนี่ยไปเผาเขาให้ไหม้ไปเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยเสียหน้าที่เราบอกว่าหมอไม่รับเย็บก็คือเนี่ยครับก็คือพูดความจริงจนทั้งหมอไม่รับเย็บคือคนฟังนะครับคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คนที่รับความจริงนั้นน่ะมันทนไม่ได้แต่การพูดความจริงด้วยใจรักนะครับก็คือว่าให้ความรักเนี่ยแตะต้องชีวิตของเขาเสียก่อนเวลาเอ่ยปากออกมานะครับนะครับคนสัมผัสได้ว่าคำพูดแบบเนี้ยประโยคเนี้ยจากคนคนเนี้ยนะครับเขาพูดออกมาเพราะว่าเขาหวังดีเขาพูดออกมาเพราะว่าเขารักให้ความรักเนี่ยแตะชีวิตก่อนแล้วสื่อสารไปทีหลังเมสเซจไปทีหลังครับอันนี้คือการพูดความจริงด้วยใจรักความจริงที่แท้นะครับจะต้องเคลือบด้วยความรักที่แท้พี่น้องครับความจริงแท้เนี่ยจะต้องเคลือบด้วยความรักที่แท้เพราะความจริงนำมาถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ความรักเนี่ยนำมาซึ่งการเปิดรับนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่ดีและการแตะต้องชีวิตเพราะฉะนั้นเหมือนกับช็อกโกแลตนะครับที่ข้างในเนี่ยนะครับมียายาเคลือบช็อกโกแลตเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการพูดความจริงความจริงอยู่ข้างในนะครับช็อกโกแลตอยู่ข้างนอกนี่แหละครับคือการที่เราจะต้องทำและมีต่อกันนะครับในชีวิตของเราอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าในครอบครัวของพระองค์การพูดเพื่อเสริมสร้างนะครับแตกต่างจากการพูดเพื่อทำลายคนเราจะสัมผัสได้นะครับจุดมุ่งหมายปลายทางหรือวัตถุประสงค์ของการพูดความจริงด้วยใจรักก็คือการถวายเกียรติพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่เราพูดแล้วนะคนจะได้รับการอะไรครับหนุนจิตชูใจพี่น้องครับเวลาเราพูดบางสิ่งบางอย่างกับคนในครอบครัวของเราที่เรารักนะครับคนไทยเราเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าคนยิ่งใกล้ชิดนะครับยิ่งอะไรครับพูดไม่ค่อยเพราะนะครับเราถือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ได้แต่ฝรั่งเขาไม่ได้ใช้อย่างนี้นะครับฝรั่งบอกว่ายิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยยิ่งต้องทนุถนอมความรู้สึกของกันและกันต้องพูดภาษาดอกไม้นะครับต้องพูดสิ่งที่ดีๆต่อกันและกันฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะเรียกภรรยาหรือสามีของเขาว่าอะไรครับ dear darling นะครับแต่คนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยพูดเพราะอะไรเพราะเขินปากใช่ไหมครับที่รักขาที่รักจ้าไม่ค่อยพูดเพราะอะไรครับเพราะเขินนะครับพี่น้องครับลองกลับไปนะครับเราพี่น้องที่แต่งงานแล้วนะครับลองกลับไปวันนี้เนี่ยพูดนะครับพูดกับคู่สมรสของท่านพูดกับลูกของท่านนะครับพูดกับคุณพ่อคุณแม่ของท่านเนี่ยครับคือการพูดความจริงด้วยใจรักเราต้องกล้าที่จะพูดนะครับ
โดยใส่ความรักของเราลงไปพี่น้องครับเมื่อกี้ผมได้ข้ามพระคัมภีร์ตอนที่สำคัญนะครับ2ทีโมธีบทที่3ข้อ16 17นะครับผมขออนุญาตกลับไปเรื่องนี้เพื่อที่ผมจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในบทนี้นะครับ2ทีโมธีบทที่3ข้อ16 17ผมอยากจะให้พี่น้องได้อ่านพร้อมกันนะครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำดีทุกอย่างพี่น้องครับเวลาเราจะพูดความจริงด้วยใจรักเอาล่ะครับสมมติว่าเรามีใจรักนะครับเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามีความอดทนเรากำลังเตรียมบางสิ่งบางอย่างเลยผมถามว่าอะไรที่เราจะพูดเมื่อเรามีความรักแล้วนะครับเรามีช็อกโกแลตที่เคลือบอยู่แล้วเนี่ยอะไรคือความจริงที่อยู่ข้างในที่เราจะพูดคำตอบก็คือความจริงแบบพระคัมภีร์ความจริงแบบพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเป็นความจริงที่สมบูรณ์เมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วความจริงแบบพระคัมภีร์เป็นความจริงที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะครับการเรียนพระคัมภีร์ให้เข้าใจเนี่ยการเรียนพระคัมภีร์ให้ได้แตกฉานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของชีวิตคริสเตียนเราหลายครั้งทีเดียวนะครับเรากำลังบอกกับพวกเราทุกคนบอกว่าเราอยากจะให้ประชากรของพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เนี่ยได้เรียนรู้พระคัมภีร์นะครับได้รู้จักกับพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าศรีบาลทีมงานผู้รับใช้พระเจ้าเปิดชั้นพระคัมภีร์เยอะแยะมากมายนะครับให้กับพี่น้องนะทีนี้เราบอกว่าเราอยากจะรู้ความจริงพี่น้องต้องตอบสนองออกมาให้เป็นการกระทำนะครับว่าเออเราต้องเรียนรู้นะครับมีการเรียนพระคัมภีร์มากมายหลายอย่างถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์นะครับก็จะมีประทีปของไทยนะครับพี่น้องก็สมัครผ่านสำนักงานของคริสตจักรได้ถ้าพี่น้องวันเสาร์ตอนเช้าว่างเราจะมีชั้นเรียนพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราจะมีชั้นเรียนละวีวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ9โมงถึง10โมงเช้านะครับเราจะมีชั้นเรียนละวีภาษาอังกฤษนะครับในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งเรามีอะไรเยอะแยะมากมายที่คริสตจักรจัดให้พี่น้องครับผมอยากจะใช้เวลาอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะบอกกับพี่น้องว่าสำหรับเด็กระวีนะครับของเราตั้งแต่อนุบาลเรื่อยไปจนทั้งถึงชั้นม.3นะครับปีนี้นะครับท่านอาจารย์ดารณีเนี่ยนะครับอิมพอร์ตหลักสูตรนะครับโรเทชั่นซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษนะครับตอนที่ท่านไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยท่านไปอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เขาใช้หลักสูตรนี้นะครับและหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่สุดในเมืองไทยไม่เคยมีคริสตจักรไหนทำมาก่อนก็คือโรเทชันนะครับสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรเทชันโดยท่านอาจารย์ดารณีนะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องตั้งใจนะครับที่จะนำพาลูกหลานของเรานะตั้งแต่อนุบาลเนี่ยนะครับเรื่อยไปจนถึงม.3เนี่ยครับจะมีหลักสูตรโรเทชันจะมีการแต่งห้องนะครับทำมุมของเด็กนักเรียนระวีนะจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งพูดง่ายๆว่าแม้แต่ผู้ใหญ่นะครับอย่างผมเนี่ยยังอิจฉาเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่ามีโรเทชันนะฮะในโบสถ์ของเราเนี่ยโอ้โหป่านี้เราคงจะรักพระเจ้ามากกว่านี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องว่าในคริสตจักรของพระเจ้านะครับเราต้องพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนพระวจนะของพระเจ้านี่ให้มันทันสมัยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมิชชันนารีเข้ามาในประเทศไทยนะครับเปิดซันเดย์สคูลไปปรากฏว่าไงครับโอ้โหคนมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปร้อยกว่า200ปีนี่นะครับคริสตจักรเนี่ยในเรื่องของคริสเตียนศึกษาเนี่ยเราลดความเป็นผู้นำลงนะครับขณะที่โลกเนี่ยเขาเปิดอะไรครับหลักสูตรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตคิดเร็วอะไรต่างเยอะแยะมากมายนะครับมีหลักสูตรเยอะเขาก็แซงหน้าเราไปครับพี่น้องแต่ตอนนี้นะครับโบสถ์พัฒนาเราพยายามที่จะก้าวนะครับตามข้างนอกให้ทันเราจะใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยรู้จักกับพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสื่อการสอนนะครับหรือว่าเนื้อหาสาระในพระคัมภีร์เนี่ยจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคริสตจักรของเราเนี่ยก็จะมีคนที่รู้พระคัมภีร์มากกว่านี้อีกเยอะแยะมากมาย
ประการสุดท้ายครับชีวิตของคริสเตียนที่เติบโตนั้นจะพูดความจริงด้วยใจรักผมอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะครับบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในคริสตจักรของเราเนี่ยที่ผมเห็นชีวิตของท่านเนี่ยเมื่อท่านยิ่งมีอายุมากขึ้นเป็นสวมากขึ้นนะครับเท่าไหร่เนี่ยนะสิ่งที่จะออกจากปากของท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นอะไรครับเป็นคำหนุนใจนะครับเป็นแรงบันดาลใจเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำนะครับเราอยากจะเดินกับพระเจ้าการพูดความจริงด้วยใจรักนะครับหลายๆครั้งเนี่ยทำให้เราทั้งหลายได้รับการเสริมสร้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณแห่งการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเปรียบเทียบง่ายๆครับเมื่อเรามีผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเมื่อท่านเป็นปู่ย่าตายายหรือเป็นทวดเนี่ยนะครับลูกหลานๆนะครับทำผิดบ้างนะครับท่านก็เป็นไงครับท่านก็ยังรักอยู่ท่านก็ยังให้อภัยเสมอในขณะที่พี่น้องเนี่ยไม่ยอมให้อภัยแต่พ่อแม่ให้อภัยนะครับปู่ย่าตายายให้อภัยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับในคริสตจักรของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการพูดความจริงด้วยใจรักเนี่ยเราจะต้องมีจิตใจพร้อมที่จะให้อภัยเสมอครับพร้อมที่ให้อภัยเสมอในวิดีโอกันนะครับเราต้องพูดความจริงตรงนี้นะครับและการรับความจริงก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยก็เติบโตด้วยเหมือนกันพูดความจริงด้วยใจรักนะครับเป็นสัญญาณของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณการพูดความจริงด้วยใจรักนั้นสัมผัสได้และเป็นความอบอุ่นเราจะสัมผัสถึงการดูแลเอาใจใส่ของผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่พิพากษาไม่ใช่ตัดสินไม่ใช่บอกว่าคุณผิดอย่างงู้นผิดอย่างงี้ผิดงั้นไม่ใช่เป็นการประเมินผลนะครับแต่เป็นการอะไรครับเป็นการหนุนจิตชูใจพี่น้องครับให้เรามาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักในครอบครัวของเรานะครับให้เรามาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักในคริสตจักรของพระเจ้าพูดออกมานะครับพูดความจริงด้วยใจรักมีการหนุนจิตชูใจมีการให้กำลังใจนะครับสุดท้ายครับสาระแรกนะครับที่ไปถึงผู้รับในการพูดความจริงก็คือความรักและความห่วงใยพี่น้องครับถ้าคนรับสารนะครับสัมผัสถึงความรักก่อนแสดงว่าการพูดความจริงของเรานั้นประสบความสำเร็จครับนะครับแต่ถ้าหากว่าคนรับสารเนี่ยสัมผัสว่าคุณกำลังหรือเรากำลังพิพากษาเขาเรากำลังตำหนิเขานะครับแทนที่จะเสริมสร้างเขาเนี่ยนะอันนั้นคือล้มเหลวนะครับการแสดงความอบอุ่นการเอาใจใส่นะครับไม่ใช่การพิพากษาไม่ใช่การกล่าวโทษพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้นะครับพระองค์เอาความรักมาก่อนหรือเอาความยุติธรรมมาก่อนครับพี่น้องคำตอบคือความรักมาก่อนนะครับในครอบครัวของเราก็เช่นเดียวกันครับเราต้องเอาความรักมาก่อนนะครับแล้วตามด้วยความถูกต้องพระเยซูเสด็จมาครั้งแรกครับพระองค์มาในยุคของพระคุณแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่สองนะครับพระเยซูมาแบบไหนครับมาแบบผู้พิพากษามาแบบกษัตริย์ที่จะต้องมาปกครองมาแบบความยุติธรรมมาแบบความชอบธรรมแต่การครั้งเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูนั้นเป็นการเสด็จมาครั้งแรกในฐานะของนะครับของพระเมสสโปดกซึ่งเต็มไปด้วยความรักการเสียสละการให้อภัยพี่น้องครับการเสด็จมาสองครั้งของพระเยซูก็อาจเปรียบเทียบได้ว่าความรักมาก่อนนะครับความยุติธรรมตามมานี่คือพระองค์เสด็จมาด้วยพระคุณก่อนการพิพากษาในผมมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับเราต้องพูดตรงๆถึงความผิดที่เกิดขึ้นได้อย่างไรพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้ามีคำตอบนะครับทิทัสบทที่3ข้อ10ทิทัสบทที่3ข้อ10นะครับกล่าวว่าอย่างนี้ครับคนใดที่ยุให้แตกแยกกันหรือแตกนิกายกันนะครับเมื่อได้ตักเตือนเขาหนหนึ่งหรือสองหนแล้วก็จงอย่าเกี่ยวข้องกับเขาเลย
การพูดความจริงนะครับนะด้วยความรักเนี่ยแม้ว่าดูเหมือนว่าจะสามารถใช้ได้ในทุกกรณีนะครับแต่มีกรณีหนึ่งครับที่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับเมื่อเราพูดกับเขาตักเตือนเขาในเรื่องของหลักข้อเชื่อนะครับคนที่สร้างความแตกแยกเนี่ยได้รับคำเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับแล้วเขายังไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามีไกด์ไลน์มีแนวทางบอกว่าอะไรครับอย่าเกี่ยวข้องกับเขาอีกเลยนั่นหมายความว่าครับถ้าพูดในภาษาอังกฤษก็ว่า excommunicate excommunicate ก็คือว่าอะไรครับไม่ติดต่อนะครับไม่ยุ่งกับเขาอันนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้วางหลักการนะครับในการพูดความจริงความจริงต้องดำรงไว้ซึ่งความจริงอยู่วันยังค่ำขณะที่เราใช้ความรักนะครับเหมือนกับเป็นพี่น้องในครอบครัวเหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่ฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องสร้างหลักการที่พูดความจริงด้วยใจรักอดทนมองในแง่ดีเชื่อในส่วนดีของกันและกันมีทัศนคติที่ดีต่อกันมองปัญหาให้รอบคอบอยู่เคียงข้างเพื่อช่วยกันไม่ใช่ทำร้ายทำลายกันแต่ถ้าหากว่าเรื่องการที่จะทำให้เกิดความแตกแยกกันนะครับจะต้องมีการเตือนชัดเจนการไม่เห็นด้วยในเรื่องของหลักข้อเชื่อนะครับหลักข้อเชื่อที่ไปด้วยกันไม่ได้เราก็ต้องเตือนเขาชัดเจนนะครับเมื่อเตือนไม่ชัดเมื่อเตือนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ excommunicate ครับไม่คล้องแวะกับเขาอีกต่อไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับความรักพระเจ้ายิ่งมีมากเท่าใดจะแสดงออกด้วยความรักที่มีต่อพี่น้องและเพื่อนมนุษย์แม้ว่าในกรณียากๆในการจัดการสื่อสารความจริงพระเจ้าจะช่วยเราครับให้เรายืนหยัดอยู่บนความจริงของพระองค์และยืนหยัดอยู่ในความรักของพระเจ้าและการสื่อสารนะครับประสานใจเนี่ยต้องมาก่อนการสื่อสารประสานเนื้อหาผมใช้คำนี้นะครับว่าการสื่อสารประสานใจเนี่ยต้องมาก่อนการสื่อสารประสานเนื้อหาพูดง่ายว่าถ้าเราจะบอกว่าเราจะต้องเห็นด้วยกันนะครับสารแรกเนี่ยสาระแรกที่จะไปถึงเขาก็คือว่าเราต้องรักซึ่งกันและกันนะนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นท่านอัครทูตเปาโลได้เน้นย้ำในเอเฟซัสบทที่4ข้อ15ครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับพระคัมภีร์ก็ยังบอกว่าอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีชิงเด่นหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าตัวเองถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองและอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยนี่คือบทสรุปในเช้าวันนี้ครับพี่น้องถ้าเราจะรักซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องครับจะต้องตั้งนะครับอยู่บนการพูดความจริงด้วยใจรักเราถึงจะเติบโตขึ้นไปได้นะแต่ถ้าเราไม่ยอมพูดความจริงและเราก็ไม่มีใจรักเขานะครับสิ่งที่เราจะพูดออกมาก็คืออะไรครับเท็จบ้างจริงบ้างพูดแบบเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันบ้างพูดแบบปฏิบัตินอมนะครับว่าอย่างนั้นก็ไปได้อย่างนี้ก็ไปได้มันไม่มีหลักการไม่มีทางออกไม่มีวิถีที่ถูกต้องและเมื่อคนเรานะครับอยู่บนเส้นทางเหล่านี้ที่ไม่มีความถูกต้องไม่มี absolute truth นะครับเราชีวิตของเราเนี่ยก็จะออกห่างจากความจริงที่สมบูรณ์ความจริงที่เราคิดว่าเป็นความจริงมันจะกลายเป็นความจริงที่สัมผัสไปเสียแล้วและเป็นความจริงที่ไม่มีคุณค่าใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของเราขอพระเจ้าได้ทรงอำนวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับ